know that it might sound strange, but you make my season start. สวัสดีค่ะวันนี้ I Love to Go Hip Thailand นะคะก็อยู่ที่ห้องอาหาร Golden Village ชิงไปสิฟ้าวันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาหารจีนมาด้วยนะอ๋อเจี๊ยบแต่ว่าเราไม่มีล่ามหนีเห่าหนีเห่าอะไรนะหนีถ้ามันเหอะเราอยู่ที่ห้องอาหาร Golden Village ที่โรงแรมโนเทลสุวรรณภูมิสุวรรณภูมิที่นี่เขาจะเวลาดูตามทางมาเนี่ยก็จะดูตามป้ายนี่แอร์พอร์ตโฮเทลอย่าไปหาป้ายโนเทลจะไม่เจอถ้าเจออาจจะไปเจอนู่นเลยเพลินจิตอาจจะตามป้ายเพลินจิตที่เรามาชิมกันก็จะเป็นบุฟเฟ่ติ่มซำแต่ว่าห้องอาหารเนี่ยเขาก็จะมีอลาคาร์ทด้วยแต่วันนี้เรามาชิมเน้นติ่มซำแล้วก็จะมีอลาคาร์ทที่เชฟเขาแนะนำให้เราสามอย่างมีอย่างนึงเป็นโปรโมชั่นของเดือนกรกฎาคมด้วยนะกรกฎาคมปีไหนปีนี้สิอะไรสักก็เผื่อคนเขาดูปีต่อไปก็เห็นต้องเจาะจงนิดนึงว่าปีไหนคนนี้นี่ก็ว่าเราไปดูบรรยากาศก่อนโอเคดูบรรยากาศเลยที่นี่ก็จะตกแต่งสไตล์จักรพรรดิได้ความเป็นแบบพระราชวังต้องห้ามคือจะเน้นสีทองอลามมาเชียวนะแล้วก็พวกเดคอเรทก็จะเป็นภาพแบบจีนๆสไตล์ทองๆแต่ว่าก็จะไม่ได้แบบทองจ๋าจนแสบตามากอะไรเงี้ยก็จะมีเบรกด้วยสีไม้ที่เป็นแบบสีเข้มก็มีผสมความสมัยร่วมสมัยมากขึ้นอะไรเงี้ยเป็นคอนเทมมากขึ้นไม่ได้จีนจ๋ามากนะก้าวชอบอันนี้ก็จะมีชั้นเดียวไฮโซก็ไฮโซดีวิบวับวิบวับก็จะมีพวกอิเลเมนต์พวกเดคอเรชันที่เป็นจริงๆพวกแจกกันพวกอะไรพวกเนี้ยถ้าเกิดแบบใครอยากได้อะไรก็เตรียมถุงใหญ่ๆมาแล้วก็นอกจากนี้นะเขาก็จะมีห้องเป็นห้องส่วนตัวด้วยเป็น private room ก็คือคนที่มากันแบบกลุ่มใหญ่หน่อยและอยากได้ความเป็นส่วนตัวก็มีห้องและชื่อห้องเขาจะเป็นแบบว่าจีนๆหน่อยใช่เช่นห้องหลินห้องหลินห้องน้องเหมยแต่ก้าวชอบห้องหลินคือเป็นชื่อห้องมัชลูหลินปิงห้องมาเข้าไปก็มีตัวคนตัวใหญ่ๆสองตัวขาวดำนั่งกินผัดไอ้นั่งกินไผ่กบ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 เราไปชิมกันดีกว่าถ้วยเนี้ยที่เชฟแนะนำเนี่ยชื่อว่าซุปปลาซุปเนื้อปลาผักชีเป็นปลาเก๋ามังกรเขาบอกเป็นปลาน้ำลึกลึกกี่เมตรมีความหนุ่มไหมเขาบอกว่าให้เรารีบทานด้วยนะเพราะว่าถ้าปล่อยให้มันเย็นเนี่ยมันจะคาวจริงๆนี่มันเรื่องปกติของปลาทุกประเภทนะใช่ปลาทุกประเภทเนี่ยต้องกินตอนร้อนเพราะทิ้งนานมันจะคาวแต่ก้าวชอบนะก้าวรู้สึกว่าคือต้องใส่ขิงไงให้มันแบบใช่มันมีความเผ็ดมันมีกลิ่นขิงอ่ะก้าวว่าโอเคเลยนะคือดูไม่ได้จืดนะจะบอกให้ไม่แต่กินกี้ผมใส่พริกไทยไปพอสมควรจริงมากใส่พริกไทยหรอพริกไทยเพื่อเพิ่มความเผ็ดร้อนใช้ได้นะพอละเอาปลานั้นมาดีกว่าอันนี้ชื่อแซลมอนทอดพริกเกลือใช่ไม่ใช่พริกกับเกลือไม่ได้เอาไว้จิ้มมะม่วงเขาจะบอกว่าที่นี่แปลกกว่าที่อื่นไงเพราะว่าที่อื่นเขาไม่ได้ทำกันก็ถ้าใครมีเจอที่อื่นก็มาด่าคุณบุกได้เลยนะคะอันนี้อร่อยใช้ได้นะมันจะกรอบนอกนุ่มในแล้วก็รสชาติมันจะมีความเค็มมันจะเค็มนำนิดนึงคือคนที่ชอบแบบสไตล์แบบของทอดเค็มเหมือนพวกไก่ทอดไก่ทอดเกลือเนี่ยน่าจะมาแนวนั้นเลยแต่ว่าจะไม่มันนี่อร่อยดีอ่ะอันนี้ตั้งนานแล้วนะมีกรอบเลยนะเนี่ยใช่แต่ว่าต้องกินพริกผสมถึงจะอร่อยแล้วก็ตรงนี้เป็นชิ้นของกระเทียมผสมกันอร่อยดีแปลกดีจริงๆด้วยอ่ะอันเนี้ยเป็นอลาคาร์ทนะไม่ใช่อยู่ในบุฟเฟ่ซุปเมื่อกี้ก็เป็นอลาคาร์ทเหมือนกันอลาคาร์ทนี่นั่งชิมบนรถเข็นนะคุณเขาเป็นมุกเนี้ยน่าเบื่อเมื่อกี้ทานพร้อมกับหนังอ่ะเค็มๆดีอ่ะมันๆนิดๆก็ให้5ดาวเมนูนี้ดาวทองโอเคดีมากก็อร่อยดีนะผมก็ไม่เคยกินก็ให้ไปเลยเต็มที่ผมไม่สนใจละผมมีเป้าหมายเอาไว้พุ่งชนของผมละเจ้าเป็ดบิกินี่บิกินี่ของเราอ่ะตอนนี้ก็ได้แปลสภาพมาเป็นหนังเป็ดปักกิ่งแผ่นบิ๊กบึ้มเป็ดปักกิ่งนี้ก็จะเป็นอลาคาร์ทเป็นอาหารที่เชฟเรคคอมเมนต์เราก็จะต้องใส่แตงกวาแห้งเข้าไปแล้วเราก็จะใส่ซอสหวานอันนี้เป็นเก็ตความรู้นิดนึงไปเมืองจีนเนี่ยไปปักกิ่งเนี่ยถ้าจะไปกินเป็ดปักกิ่งให้เอาไปเองไม่มีหรอไม่มีแม่งมีแต่ซอสเปรี้ยวไอ้โอ้พูดแม่งไม่ได้นี่เดี๋ยวคุณบงโหยไอ้พวกมึงอ่ะอย่าซีเรียสกับผมนะครับที่นู่นเขาไม่มีให้ที่นู่นเขาจะกินกับซอสแบบซอสเค็มๆอ่ะแล้วเราคนไทยไปเจอปุ๊บนี่แบบว่าอึ้งกันทั้งรถทัวร์เพราะว่าทุกคนแบบกินไม่ได้ไงคือกินอย่างนี้คือเราชินกับว่าเราต้องกินกับซอสหวานๆข้นๆไงไปเจอที่นู่นเขากินเหมือนกับกินกับซีอิ๊วอ่ะมันแปลกอ่ะมันไม่ชินใช่ไหมเกิดมาใช่เพราะนั้นแต่ผมเอาทำจริงนะไปกับญาติไงพอเข้าร้านกินเป็ดปักกิ่งปุ๊บทุกคนแบบอึ้งกันเขาควักขวดซีอิ๊วหวานออกมาทุกโต๊ะขอกันใหญ่ทุกโต๊ะไล่ขอรู้ตัวมาก่อนดิวางแผนมาดี
พราะนั้นอันนี้ขอเตือนไปนะอ๋อแล้วเป็ดที่นั่นจะไม่เหมือนเราเขาจะไม่แร่เขาจะไม่แร่แบบนี้นะที่นั่นเขาจะแร่ติดเนื้อเลยติดแบบเนื้อมาด้วยเลยอ่ะที่เป็ดปักกิ่งที่นั่นเขาจะเป็นอีกสไตล์เพราะนั้นที่เรากินเนี่ยเป็นเป็ดแบงคอกอร่อยมากมากเลยเหนียวนุ่มอร่อยมากก่อนที่เราจะกินแล้วก็อร่อยมากระหว่างที่เขากำลังพับเพลินหนังกรอบอ่ะคือยังไงอ่ะคือตัวหนังเนี้ยกรอบมากเลยคือเขาแร่ได้แบบเขาแร่ได้สะใจมากเลยนะคือเนี้ยดูนี่คือมันไม่มีแบบเนื้อติดมาเลยใช่มันดูแบบน่าทานมันคงสมเหมือนมันเป็นหมูแผ่นอะไรอย่างเงี้ยแบบเขาแร่ได้กรอบหลุดมาแต่เหมือนอาจจะเป็นของปลอมจริงๆแล้วเรากินหนังปลอมใช่ไหมอย่างนี้คือเวลาที่เราไปกินแบบเป็ดปักกิ่งตามอาหารเด็กใช่ไหมปกติมันจะทานยากอ่ะก็รู้สึกว่าพอเราห่อปุ๊บแล้วเนี่ยกัดไม่ขาดอ่ะกัดแล้วเหนียวยืดมันจะทำไงกับชีวิตดีซอสไหลออกมาอย่างเงี้ยแต่นี่ทานง่ายอ่ะทำไมอ่ะเป็นยังไงคนดีๆเขาจะกัดกันใช่ป่ะอย่างเงี้ยมันก็จะแบบกัดง่ายอ่ะแต่บางที่เขาก้าวกัดแล้วมันไม่ขาดแล้วมันก็จะเลยยืดแล้วก็จะดูแบบแทนเราจะพยายามมีมารยาทเลยดูไม่มีอะไรนี่เขาจะกินง่ายมากเป็ดก็จะชิ้นใหญ่ไม่ได้แบบมาแบบเหนียมๆอ่ะมาแบบว่าสัตว์เลยเต็มที่จะได้หมดเร็วๆสั่งจาน2อันนี้ให้5ดาวให้อีก5เป็น10ดาว10ดาวงั้นเรามูฟไปที่อย่างอื่นงั้นก็มูฟไปที่อื่นผมอยู่ที่นี่ละไม่มูฟคุณมูฟหรือว่าให้คนอื่นบ้างอันนี้เรามาเริ่มกันที่บุฟเฟ่ต์ติ่มซำแล้วนะปอเปี๊ยะเป็ดย่างคุณมูฟก็อย่ามูฟมามากนะข้างในก็เป็นเป็ดนะน่าจะเป็นเนื้อชิ้นเนื้อเราได้เป็ดได้ความเป็นเป็ดอยู่แป้งเนี่ยตัวแป้งกรอบเขาไม่ได้ไปอุ่นให้เรานะเขาบอกมันทานได้เลยแล้วมันยังกรอบอยู่เลยอ่ะถ้าชอบนะอร่อยใช้ได้เลยแหละถัดมาดีกว่าก็อันนี้จะเป็นพายหมูแดงคือไม่รู้ว่ามันต้องจิ้มหรือเปล่าแต่ก้าวจะทานเปล่าๆก่อนไม่น่าต้องจิ้มนะพวกนี้ผมว่ามันน่าจะรสมาในตัวมันเดียวแล้วรสชาติโดยรวมออกมีความหวานนิดๆมีความเป็นพายอยู่รสชาติของหมูแดงเนี่ยไม่ค่อยรู้สึกเป็นหมูแดงจะมีความหวานนิดหน่อยผมว่าเนื้อต้องผมชอบอยู่ในแบบแห้งๆแบบแนวนี้หน่อยขนมปังผสมอะไรคนชอบแนวขนมปังอ่ะน่าชอบนี้ก็ว่าก็ชอบปอเปี๊ยะมากกว่าอันนี้ชื่อพายไก่คล้ายพายหมูแดงแต่เป็นไก่จะไม่หวานเหมือนหมูแดงนะมีความเค็มนิดหน่อยมากกว่าแต่มันก็สไตล์เดียวกันก็มันเป็นพายมันจะเป็นแป้งกรอบๆข้างนอกโรยงากินขนมจีบดีกว่าอันนี้คือขนมจีบขนมสจีบน่าจะเป็นขนมจีบกุ้งข้างบนอาจจะโรยปูหรือเปล่าไม่แน่ใจขมุกผ่าเลยเป็นปูผสมกุ้งจริงด้วยอันนี้ก็กินกับจิกโฉมก็จะเป็นขนมจีบที่เรียกว่าเนื้อแน่นมากแน่นแบบแน่นดกเล็กเลยแบบว่ากินแล้วมันจะแบบหนึบหนับในปากเลยจริงเพราะว่าเขาอัดแน่นมาอย่างดีเลยมีกุ้งหนึ่งตัวมีแล้วก็มีแบบเป็นปูแบบเนื้อดูเนื้อแน่นจริงอ่ะเราโม้ดีกว่าห้าเก่าเขาจะมีงาอยู่ด้วยแบกเนาะถ้าเหงาที่นี่แต่แป้งเนี่ยแบบไม่ร่วงติดกับแข็งเลยนะแป้งเขาต้องแบบมาสูตรพิเศษเลยเนี่ยมันดูเป็นชิ้นๆนะใช่ๆปกติบางที่ถ้าเก่ามานี่แบบว่ายกออกนี่ตูดติดเลยมันแปลกนะเพราะแป้งเขาเข้าปากผมแป้งมันแบบว่าแยกออกจากกันทันทีเลยมันพูดจริงหรือพูดเล่นนะจริงๆแป้งเขาแบบว่าเหมือนแบบมันนุ่มมากไงมันแทบจะละลายไปแต่ก็เห็นกุ้งดูเยอะเนาะแต่กุ้งนี่อารมณ์คล้ายๆเมื่อกี้คล้ายๆที่กินขนมจีบอะที่แบบว่ากุ้งแน่นเหนียวหนึบหนับเลยเสน่ห์ของพวกขนมจีบติ่มซำหะเก๋าไส้แน่นๆหน่อยเนาะใช่แล้วก็ถ้ามันสดอะที่เหลือคือเรื่องของแป้งที่ห่ออะไรเงี้ยอ่ะเรามูฟมาที่อันนี้ดีกว่าอันนี้ชื่อว่าลูกชิ้นกุ้งบรอกโคลีทานบรอกโคลีก่อนบรอกโคลีเฮ้ยพูดมีหางเสียงหน่อยสิเดี๋ยวนะเป็นบรอกโคลีค่ะค่ะเดี๋ยวชิมลูกชิ้นกุ้งแล้วนะคะอ่าฮะนักร่าอ่าฮะนี่คือหางเสียงนะฮะเนี่ยก้าวมืออย่างนี้เลยนะฮะอร่อยนะฮะอร่อยจริงกุ้งเป็นกุ้งเห็นไหมผมบอกนะอันนี้ก็เป็นความดีความชอบของผมที่บอกไปก่อนล่วงหน้าไม่งั้นไม่ทันตั้งตัวนะเนี่ยกุ้งเป็นกุ้งคือมีความรู้สึกว่าซอสในนี้มันจะมีรสชาติด้วยมันจะไม่ได้เป็นแบบจืดๆอ่ะมันจะมีรสชาติมีความหวานนึงคนที่ชอบเข้มข้นหน่อยหรือว่าอาจจะอยากใส่พริกโฉก็ได้นะพริกขาวก็ได้แต่ว่าอย่าใส่เยอะนะเดี๋ยวมันจะไปแบบทำลายรสชาติอร่อยดีอ่ะอันนี้มาถึงเท้าคลีนเขาเรียกคลีนเดี๋ยวพูดไม่ถูกภาพขาไก่ซอสแดงเฮ้ยมันแบบมันนิ่มมากเลยอันเนี้ยถ้าเป็นโต๊ะจีนทั่วไปเนี่ยมันจะเป็นขาห้างอบหม้อดินอันนี้ก็เหมือนแบบอยู่ในโทนแนวนั้นนะถ้าใครที่เคยชินกับขาไก่ที่เป็นแท่งๆกรอบๆเนี่ยอันนี้อาจจะเอาทำมาแบบใหม่ไม่รู้เข้าใจอะไรผิดป่ะ
อันนี้คือที่นะอะไรอันนั้นนะขาไก่เหมือนกันไหมเหมือนพูดถึงรสชาติดีกว่ามันมีรสหวานนิดนิดมีความเผ็ดนิดนิดผ่านซอสน้ำแดงแหละอร่อยดีแต่ก้าวจะชอบบล็อกโคลี่เมื่อกี้มากกว่าเมนูนี้ชื่ออ่ำซุยก็อันไหนสำเนียงชื่อของสำเนียงอ่ำซุยก็ค่ะอันนี้เป็นของทอดเมื่อกี้อ่านในชื่อภาษาอังกฤษอ่ะมันเป็นข้าวอ่ะข้างในมีไส้อ่ะมันเป็นไส้อะไรก็ไม่รู้คุณมุกดูดิมีเห็ดอ่ะเห็ดแล้วก็แครอทแล้วก็ถั่วลันเตาเดี๋ยวมิกๆหน่อยอ่ะก้าวว่ารสชาติเนี่ยมันมีรสชาติอยู่บ้างแต่สำหรับก้าวเนี่ยก้าวรู้สึกว่ามันจืดไปหน่อยก้าวเลยจิ้มจิ๋วโฉมันไม่เหมือนกุ้ยช่ายซะทั้งหมดนะมันไม่จืดไม่จืดขนาดนั้นนะคุณมุกผ่านไงไม่มีในสมทับสิ่งทำให้อื่นตุ่มซ่าเขาผัดสไตล์ชินชินเขาผัดหมูแดงเนี่ยข้างในจะประกอบไปด้วยหมูแดงอยู่ในชุดซิลเวอร์แพ็กเกจผัดแห้งๆสไตล์จีนเป็นไข่แล้วก็แครอทผัดแห้งๆดีก้าวชอบเขาหั่นหมูแดงเป็นลูกเต๋าอ่ะมึงแล้วมีจุดตรงไหนผัดนี่อร่อยนะใช่อร่อยเป็นเขาผัดสไตล์พัฒนาคารหอมๆแบบแห้งๆหน่อยผัดสไตล์จีนแล้วก็จะมีรสหวานของหมูแดงที่เขาแบบต่อยเล็กๆเลยอ่ะโดยรวมเป็นยังไงคุณบุ๊คกินบุฟเฟ่เนี่ยมันจะเอาชอบทุกอย่างคุณไปไม่ได้อยู่แล้วไงคือเราก็คงแบบมีอันที่ชอบมากชอบน้อยแต่ก็ถ้ามันแบบมีอันที่ชอบมากๆจนกินอิ่มได้อันนี้ผมว่าก็ถือว่าดียอดแล้วโดยแบบ 80% อย่างเงี้ยใช่แล้วถ้าสิ่งที่เราชอบเนี่ยมันเป็นแบบกุ้งอะไรเงี้ยนะใช่มันก็แบบยอดมากใช่อย่างก้าวเงี้ยมาก็กุ้งอยู่แล้วแหละกินอะไรก็อร่อยราคาก็อร่อยนะราคาเป็ดปักกิ่งนี่สุดยอดเลยเป็ดปักกิ่งนี่ให้5ดาวอยู่แล้วคุณบุ๊คบวกให้เป็น10ดาวอาหารที่เป็นราคาที่นี่ก็ยอดเลยสรุปว่าก้าวก็ชอบนะอาหารจีนที่นี่อร่อยใช้ได้ก็จะมาแบบเตรียมตัวจะบินไปยุโรปพักผ่อนสักคืนนึงอะไรเงี้ยก็มาพักไม่เราขับรถมาก็ได้นะที่เราขับรถขึ้นทางด่วนไปในเมืองเรายังไปได้เลยเราแค่ขับรถมาที่นี่มันจะเสียหายตรงไหนใช่ไหมใช่ใช่ก็ได้ไม่มีปัญหากันพบกันใหม่คราวหน้านะคะบ๊ายบาย แต่ดินนี่มันก็แปลกนะมันแปลว่าเห็ดก็ได้นะมันแปลว่าป่าก็ได้นะป่าไม้อะเพราะดินปิงมันแปลว่าป่าน้ำแข็งไงปิงมันแปลว่าจริงอ่ะเชื่อได้ป่ะเนี่ยจริงอันนี้เรื่องจริงคือคุณบุ๊กก็อะไรเนี่ยคุณบุ๊กก็ฟังหูไว้หูดินแปลว่าป่าจำไว้ไปสอบปลายภาคภาษาจีนคุณบุ๊กไม่กินก้าวก็จะกินต่อไปเลยอันนี้เราก็เวลาเรากินเราก็จะมีน้ำแก้วหวยอันนี้ไม่รวมในบุฟเฟ่นะอันนี้จะเป็นในบุฟเฟ่นะอันนี้ก็มั่นใจได้ว่าไม่มีอีโคไลคุณบุ๊กรู้ได้ไงอ่ะเอาละกูจะชวนโดนไล่ออกจากคุณบุ๊กแต่เนื้อเป็ดเขาไม่เอามาทำเป็นแบบเขาไม่ทำเป็ดคั่วกิ้งอะไรอย่างงี้คุณก้าวอย่าเทียบกับเทียบกับร้านข้างทางที่คุณก้าวเอามาทำลาบเป็ดอะไรอย่างเงี้ย